นี้มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะประเทศไทยเราค่ะอายุ 5-11 ปีในเด็กเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจลงทะเบียนตามความสมัครใจนะคะมีคำแนะนำจากทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคุณหมอยงผู้วรวรรณค่ะพูดถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะจะต้องจัดหาวัคซีนที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของการช่วยลดความรุนแรงของโรคแล้วยังต้องช่วยเรื่องของการลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านโพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในกลุ่มเด็กโดยระบุว่าเด็กติดเชื้อโควิด-19 อาการจะน้อยมากหรือส่วนใหญ่ไม่มีอาการจึงไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตคุณหมอยงอ้างอิงถึงข้อมูลในการศึกษาที่อเมริกาในช่วงที่มีการระบาดสูงมากของโอมิครอนเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็จริงแต่พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากปัญหาสำคัญของการติดเชื้อในเด็กที่มีอาการน้อยก็คือเด็กจะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กป่วยแล้วไม่สามารถแยกตัวเองออกไปได้พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ติดโรคดังนั้นเด็กจะเป็นผู้กระจายโรคไปสู่คนในบ้านเด็กเล็กกระจายไปสู่ผู้ดูแลด้วยการสัมผัสใกล้ชิดโดยในอนาคตนะคะเราคงหนีไม่พ้นการติดเชื้อในโรงเรียนที่เหมือนกับโรคหวัดทั่วไปโดยเฉพาะในเด็กเล็กเด็กโตหรือวัยรุ่นที่จะมีสภาพสังคมการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้มากกว่าเด็กเล็กแต่อย่างไรก็ตามนะคะเด็กจำเป็นต้องไปโรงเรียนเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเด็กมีปัญหาเรื่องของการเรียนพัฒนาการเพราะว่าต้องเรียนจากที่บ้านเรียนจากทางไกลหรือว่าเรียนออนไลน์ทำให้ประสิทธิภาพในการศึกษาของเด็กลดลงไปเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นคุณหมอยงบอกว่าจำเป็นนะคะที่จะต้องได้รับวัคซีนที่ใช้ในเด็กเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่าการลดความรุนแรงของโรคค่ะถ้าให้วัคซีนแล้วเด็กยังสามารถติดเชื้อโดยไม่มีอาการก็จะไม่เกิดประโยชน์ในการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ